สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปข่าวชาวพัฒนาชุมชนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะวันนี้ดิฉันอยู่ที่สหกรณ์จังหวัดพะเยาได้มาทำการติดตามภารกิจของท่านณัฐยาพรศรีสุบรรณพัฒนาการจังหวัดพะเยาที่ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่องชีวิตปลอดภัยห่างไกลยาเสพติดและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเชิญติดตามรับชมค่ะค่ะวันนี้นะคะในการจัดการประชุมครั้งนี้อยากทราบว่ามีเป้าหมายแล้วก็วัตถุประสงค์ยังไงในการจัดการอบรมครั้งนี้คะสวัสดีค่ะการประชุมครั้งนี้นะคะเรามีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนะคะแนวทางในเรื่องกฎหมายประกันสังคมให้แก่กลุ่มเป้าหมายของเราก็คือนายจ้างลูกจ้างนะคะทั้งส่วนเอกชนและราชการนะคะรวมทั้งต้องการสร้างจิตสำนึกในเรื่องตามพระราชดำริในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและการป้องกันยาเสพติดนะคะสำหรับ2เรื่องนี้ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องการป้องกันยาเสพติดนี้นะคะแล้วก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านพัฒนาการจังหวัดพะเยานะคะก็ต้องขอบพระคุณมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าการร่วมงานกันครั้งนี้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยาได้เป็นการบูรณาการงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อส่งผลให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์อย่างสูงสุดหวังว่าการประชุมครั้งนี้จะสร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวพะเยาได้เป็นอย่างดีค่ะจิราวรรณจิรการรายงานข่าวค่ะ